วัสดีค่ะลูกๆชาวนิเทศศาสตร์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิเทศศาสตร์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันนี้อาจารย์แม่หรือว่าอาจารย์หน่อยหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาบุรณะเดชาชัยจะมาแนะนำคณะนิเทศศาสตร์ให้ลูกๆได้รู้จักกันนะคะเรามีหลักสูตรด้วยกันทั้งหมด3หลักสูตรค่ะมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีก็คือหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อในหลักสูตรนี้มีให้ลูกได้เรียนกัน5กลุ่มสาขาวิชาด้วยกันนะคะกลุ่มที่1นะคะก็คือกลุ่มวิทยุโทรทัศน์ในกลุ่มนี้ลูกจะได้เรียนกับการปฏิบัติจริงอย่างที่แม่ยืนอยู่ขนาดนี้ค่ะเป็นห้องปฏิบัติการโทรทัศน์แล้วก็มีห้องปฏิบัติการวิทยุด้วยค่ะก็จะสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับลูกๆกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดปัจจุบันลูกๆคะถ้าใครทําการตลาดไม่เป็นก็คงจะอยู่สังคมไม่ได้แล้วเพราะว่าเราอยู่ในโลกของการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะสอนมุ่งเน้นไปสู่การตลาดออนไลน์ค่ะกลุ่มที่3คือการสื่อสารการแสดงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คณะของเราผลิตบุคลากรทางการแสดงเข้าสู่วงการอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวนักแสดงเป็นตัวสื่อมวลชนเป็นดาราเหล่านี้มีทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอยู่ในวงการมากมายกลุ่มที่4เด็กๆชอบเรียนว่าคอมกราฟิกแน่นอนค่ะเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สามารถเป็นทั้งแอนิเมชันสามารถเป็นทั้งกราฟิกคอมก็จะนำไปประกอบในสื่อที่เรียกว่ามัลติมีเดียนั่นเองค่ะกลุ่มที่5นี่ยอดฮิตเลยใช่ไหมคะก็คือภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลสามารถจะไปประกอบที่เป็นยูทูบเบอร์สามารถจะประกอบต่อที่เป็นนักแสดงหรือเป็นผู้กำกับการแสดงสร้างหนังสั้นที่เด็กๆทุกคนบอกว่าต้องมีหนังสั้นประจำตระกูลสักเรื่องหนึ่งเวลาที่เราจบออกไปแล้วแน่นอนที่นี่จะเป็นจุดมุ่งหมายและเป็นคำตอบให้กับทุกคนได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะลูกๆคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเรามีหลักสูตรปริญญาโทนั่นคือปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตเราเน้นให้ท่านเป็นผู้ประกอบการจบสาขาใดก็มาเรียนได้มาพัฒนาความเป็นนักนิเทศศาสตร์ผสมกับเป็นนักธุรกิจได้เลยค่ะและหลักสูตรสุดท้ายสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาต่อยอดไปจนกระทั่งถึงเป็นปริญญาเอกนั่นคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์เรารับทั้งนักวิชาการและนักวิชาชีพค่ะนักวิชาการก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่มาไปเรียนแล้วก็ไปเป็นครูบาอาจารย์ที่ไปหว่านเมล็ดพืชให้กับทุกคนส่วนนักวิชาชีพก็จะนําองค์ความรู้ของการเป็นนักวิชาชีพนั้นเนี่ยมาต่อยอดทําวิทยพลและพัฒนาองค์กรของตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นความโดดเด่นของนิเทศศาสตร์ของเรานะคะเราเรียกกันว่า our family นั่นคือเด็กของเราจะมีความเป็น outstanding คือมีความโดดเด่นในวงการเด็กของเราจะมีความเป็น unity เอกภาพเด็กของเราจะมี relation นั่นคือมีความสัมพันธภาพต่อสังคมและโลกมนุษย์ทั้งหมดนี้คือครอบครัวของเราOur Family นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราสิคะอาจารย์แม่และคณาจารย์พี่น้องทุกคนพร้อมที่จะรอรับลูกๆเข้าสู่อ้อมกอดของนิเทศศาสตร์วิทยุอยู่แล้วค่ะขอให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราค่ะ